สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะวันนี้เรายังคงอยู่กับพระสมเด็จนะครับกรุบางขุนพรหมต้องบอกว่ากรุบางขุนพรหมเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างมากเพราะถือว่าเป็นกรุสุดท้ายนะครับและเป็นกรุที่ตั้งใจด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษารายละเอียดต่างๆเนี่ยเราศึกษากรุบางขุนพรหมเนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าตัดขั้นช่วงของการสร้างและเวลาได้เลยนะครับแล้วค่อยย้อนไปจนถึง2400ที่สร้างกรุของวัชโยซึ่งหลายคนบอกว่าจะมีพระสมเด็จบางกลุ่มที่เรียกว่า2คลองคือเหมือนกับสร้างวัดระฆังแล้วก็มาใส่กรุบางขุนพรหมอันนี้เราก็ต้องบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยนะครับที่ไม่ได้บรรจุกรุเนี่ยนะครับมีการทำไว้แล้วจะมาใส่ไว้ที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้ว่าณเวลานั้นเนี่ยใครช่วยสมเด็จพระจอมโตสร้างบ้างแต่ระหว่างที่อยู่ที่บางขุนพรหมสร้างไปด้วยบรรจุไปด้วยแจกไปด้วยเนี่ยมีนะครับแล้วเนื้อเนี่ยมีความหลากหลายแตกต่างกันต้องบอกว่าสมเด็จพระจอมโตเองเนี่ยช่วงสุดท้ายเนี่ยท่านอยู่ที่บางขุนพรหมเพราะว่ามีคุมก่อสร้างนะพระยืนแล้วก็มีคุมภาพวาดฝาผนังวัดอินปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เป็นชีวประวัติของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับอะไรนะครับส่วนตัวผมเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้สร้างคือสมเด็จพระจอมโตพรหมรังสีอันนี้พระที่ว่าเป็นเนื้อวัดระฆังเราจะอิงจากอะไรนะครับหากเราฟังจากพระธรรมถาวร นะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังเมื่อปีพุทธศักราช2470โดยบทสัมภาษณ์นะครับถูกพิมพ์อยู่ในหนังสือของท่านอาจารย์ตรียมประวัยท่านเขียนว่าหลังจากที่ได้พบกับหลวงวิจารณ์แล้วมีการแกะแม่พิมพ์หินเนี่ยมีการนำน้ำมันตังอิวมาใช้พระที่ได้นะครับเนื้อเนี่ยจะไม่เป็นขุยเอางี้นะครับเนื้อเนี่ยไม่แตกระแหงแต่เนื้อเนี่ยจะมีลักษณะขาวเงามันก็คือขาวงาช้างนี่แหละแล้วก็จะมีการแตกลายสังคโลกมีการแตกลายงาซึ่งเนื้อเป็นสีขาวถ้าเนื้อในลักษณะนี้ที่เป็นขาวงาช้างมีความเงามันแล้วแตกลายสังคโลกกับแตกลายงาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังตามที่พระธรรมถาวร นะครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ทันในเหตุการณ์การสร้างพระช่วยสร้างด้วยแล้วก็เป็นศิษย์ของสมเด็จพระจอมโตด้วยนะครับเพราะสมเด็จพระจอมโตเนี่ยเป็นผู้อุปัชฌาย์ให้งั้นในวันนี้เราจะมาดูเนื้อนี้นะครับแต่ถามว่าเราจะเรียกอะไรเราจะเรียกพระสองคลองเลยหรือเปล่าถ้ามุมผมนะครับผมจะเรียกว่าพระสมเด็จวัดระฆังบรรจุกรุบางขุนพรหมนะครับก็คือเรียกตามชื่อผู้สร้างแต่ว่าเนื้อนี้นะครับจะเป็นเนื้อขาวงาช้างแล้วก็มีคาบกรุนั้นกรุบางขุนพรหมนะครับมีมากมายหลากหลายนะครับถ้าใครอยากจะเห็นครบทุกกรุเนี่ยให้รอหนังสือนะครับที่จะทำนะครับยังไม่บอกชื่อนะครับเป็นหนังสือที่ทำไล่เรื่องราวพระสมเด็จทั้งหมดนะครับน่าจะจองภายในปีนี้แหละครับแล้วว่าได้หนังสือภายในปีหน้ามีภาพสวยงามมากแล้วจะได้เห็นนะครับพระทุกกรุนะทุกช่วงเวลานะครับซึ่งผมและทีมงานนะครับพยายามจะทำให้ออกมาดีที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้ลองไปดูนะครับเนื้อในพระที่เป็นขาวงาช้างแตกลายสังคโลกแตกลายงาแต่ว่าบรรจุกรุบางขุนพรหมครับนะครับคราวนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระนะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้เห็นไหมครับเนื้อในเนี่ยโอ้โหมีลักษณะของเรียกว่าเป็นลักษณะเหลืองงาช้างนะครับแล้วก็มีเส้นแตกลายงานะครับแตกลายสังคโลกแต่ว่าด้านข้างเนี่ยก็จะมีปูนขึ้นมานะครับเนี่ยที่อยู่ในกรุบางขุนพรหมนะครับส่วนเนื้อที่เป็นสีน้ำตาลที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือเป็นพวกลักษณะนะครับที่มีน้ำว่านผงเกสรต่างๆนะครับน้ำอ้อยเคี้ยวที่บอกอยู่เนี่ยผมจะให้ดูตรงนี้ที่ดู 10x นี่ก็คือให้ดูลักษณะเนื้อในนะครับนะครับที่มีลักษณะขาวงาช้างอยู่นะครับเนี่ยมาดูพร้อมกันนะครับเนี่ยแต่ครั้งนี้ถ้าดูองค์พระนี่นะครับนี่คือพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้ซึ่งเนี่ย 3-4 องค์เนี่ยนะครับเราดูอย่างนี้เราเห็นสีอย่างเงี้ยเราบอกเลยมีคาบกรุนะครับแล้วก็พระนะครับเนี่ยเป็นลักษณะเส้นได้แบบแขนวงนะครับซุ้มก็เป็นซุ้มเส้นได้นะครับเส้นได้สวยนะครับอกพระเนี่ยจริงๆมีลักษณะกระบอกด้วยซ้ำนะครับก็คือทรงเนี่ยเป็นการแกะนะครับมาจากกลุ่มที่พระเป็นพระพิมพ์อู่ทองนี่แหละนะครับเกศจรดซุ้มใบหน้านะครับเนี่ยเหมือนกับเม็ดพริกไทยนะเล็กๆนะครับแต่ว่าพอเราดูใกล้ๆปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราได้มาปุ๊บเราเห็นแล้วสภาพนะเป็นกุที่เป็นลักษณะของปูนนะครับแต่เราเห็นแล้วเนื้อด้านในเนี่ยนะครับมีลักษณะขาวอยู่แต่เนื้อจะแห้งนะครับจับนี่แห้งสากมือเลยนะครับถ้าผ่านการใช้เนื้อจะเป็นอีกแบบนึงครับส่วนที่น้ำตาลก็จะนุ่ม
ส่วนที่เป็นขาวๆที่เห็นเนี่ยก็จะเงาขึ้นนะครับเป็นลักษณะงาช้างนะครับซึ่งอันนี้ถือว่ามีทุกลักษณะประกอบกันแล้วก็ถือว่าดูได้ไม่ค่อยเจอนะครับผมให้ดูอีกทีนึงพอเราดูภาพรวมไปแล้วเรามาดูเห็นไหมครับข้างในเนี่ยมีลักษณะของการแตกลายนะครับแตกลายงาแตกลายสังขโลกเนื้อในขาวนะครับแล้วก็จะใช้ก็จะเงามันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้ากุผ้าเก็บผ้าแห้งนะครับต้องดูคราวนี้คาบเนี่ยเป็นทั้งคาบดินและคาบปูนแต่ว่าไม่ใช่คาบที่แบบเขาเรียกว่าไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นดินที่เยอะมากนะครับเนี่ยแต่เราเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอันนี้ปูนนะขาวๆเนี่ยส่วนเนื้อผ้านี่คือเนื้อในเนี่ยขาวแตกลายงานะครับแต่ว่ามีทั้งดินมีทั้งปูนนะครับที่อยู่ที่ผิวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อในแบบที่ทุกคนเนื้อแตกลายสังขโลกเนื้อเหล่านี้ก็คือเนื้อที่เป็นกลุ่มพระวัลคังเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางขุนพรหมปกติก็จะมีลักษณะเนื้อปูนนุ่มก็มีอีกนะครับมีหลายเนื้อคราวนี้เราเจออย่างนี้เราก็นะครับอดไม่ได้ครับลองทดสอบทุกขั้นตอนนะครับลองทดสอบแม่เหล็กนางสูงดูนะครับนะครับแม่เหล็กก็แม่เหล็กแรงสูงนะครับแม่เหล็กแรงสูงนี่นะครับนะมุมนี้ไม่เจอนะครับก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะครับว่าจะได้มุมไหนนะครับนี่มุมนี้อันนี้ไม่นับนะครับลองดูได้นะครับวางนี่นะครับอยู่นิ่งๆนะครับเวลาทำล้มมาอ่อนๆนะครับมีนะครับแต่ไม่เยอะนะครับลองสัก2องค์นะครับลองสัก2องค์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัตินึงนะครับอันนี้เส้นได้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะมักจะเจอขาวนะที่อยู่บางขุนพรหมเนี่ยเยอะนะครับขาวเนื้อแกร่งเงาเลยนะครับมีเยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งเนื้อในเนี่ยเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมีทั้งผงทั้งดินทั้งปูนนะครับเกาะอยู่อย่างเงี้ยด้านนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องดูใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ถ้าเราใช้แม่เหล็กธรรมดานะครับไม่รู้สึกเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับไม่รู้สึกหรือจะมองไม่เห็นปฏิกิริยานะครับมองไม่เห็นปฏิกิริยานะครับเดี๋ยวลองดูด้านนี้บ้างนะครับนี่ก็ไม่เจอนะครับแล้วจริงอันเนี้ยวางยากนิดนึงนะครับเพราะพาเนี่ยพร้อมจะล้มอยู่แล้วแต่พอเอียงมากปุ๊บแรงที่มีก็ไม่พอนะครับที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้นะครับดีนะครับเนื้อน้องลองเปลี่ยนด้านนะครับลองเปลี่ยนด้านนับถือว่าเนื้อหานะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับเรียกว่าน้อยนะครับนับก็ถือว่ามีน้อยมากนะครับมีน้อยมากตรงนี้ต้องปรับนะเพราะว่าบางทีมาอ่อนๆก็ได้นะครับเพราะนี่การทดสอบแม่เหล็กนี้ก็เป็นอีกต้องมีความชำนาญเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเวลาเราเจอพระที่ลักษณะพิมพ์เนี่ยนะครับก็คือวางยากเพราะว่าพระพร้อมจะล้มเสมอนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆนะครับแล้วก็มีน้อยเนี่ยอย่างเงี้ยนับน้อยเนี่ยพร้อมจะล้มนะครับน้อยแต่ว่านะครับค่อนข้างจะยากนิดนึงนั่นนะครับเรื่องของการวางเรื่องความชำนาญเนี่ยสำคัญนะครับค่อยๆล้มนะครับอย่างที่เห็นนะครับไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับในพระที่มีน้อยจัดแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ 4,500 กานะของแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวลองดูกล้องกำลังสูงบ้างครับนะครับลองดูนะครับเนี่ยเราเห็นได้ว่าเนื้อในขององค์พระนะครับเป็นลักษณะสีขาวมีตาลายสังขโลกด้วยนะครับนี่มีพระซุ้มกออยู่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับท่านก็เห็นได้ว่าพระเห็นไหมครับลักษณะขาวงาช้างนี่เป็นธรรมชาติมากนะครับเนี่ยการแตกลายงาคือจะเป็นเส้นขวางนะครับของทั้งหมดนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยผิวเป็นแตกลายสังโคลกแน่นอนนะครับแต่ว่ามีทั้งดินก็ดีนะครับเป็นกรุดินกุที่มีลักษณะของปูนด้วยนะครับที่ติดเข้ามาซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ล้างถ้าล้างนะครับแบบล้างน้ำธรรมดานะครับเราก็จะเห็นเนื้อในเนี่ยขาวสวยซึ่งมีบางคนล้างแล้วได้อีกเนื้อหนึ่งแล้วเราก็จะทำไมมีพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับเห็นไหมครับลักษณะของการหดต่างๆรอยแยกต่างๆนะครับเนี่ย
ด้านในนะครับเป็นแตกลายสังขโลกชัดเจนนะครับเห็นไหมครับผิวสวยงามแต่ตรงเนี้ยเป็นอะไรครับเป็นกลุ่มคาบปูนนะครับแล้วก็ดินที่อยู่ด้วยกันเกาะมานะครับถือว่าเป็นคาบสะอาดนะครับอันนี้คาบสะอาดนะครับคือมีแหละเป็นคาบกรุที่ฉะนั้นนะครับผสมกองกำแพงเพชรแล้วเนี่ยเนื้อนะครับมีการหดแยกนะครับเป็นธรรมชาติมากเวลาเราดูเนี่ยสีเหมือนงาช้างเหมือนกระดูกนะครับเนี่ยเป็นทุกตำแหน่งเลยนะครับของพิมพ์เส้นได้นะครับถามว่าเงามากไหมนะครับก็ไม่มากเพราะยังไม่เกิดการใช้ด้วยแล้วก็มีความแห้งนะครับจากผงดินผงปูนเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยพวกนี้ครับก็คือพวกคราบดินปูนอยู่นี่คือภาพซุ้มกอนะครับก็มีให้เห็นอยู่นะครับมีให้เห็นอยู่อยู่ในเลยนะครับเนี่ยอยู่ในเนื้อจากนั้นก็เป็นคราบกรุแล้วนะครับกรุก็เป็นเนี่ยเป็นดินกับปูนนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยเราชัดเจนนะกรุนี่ก็คือปูนนะครับส่วนซุ้มเป็นซุ้มเส้นได้เนี่ยเราเห็นธรรมชาติมากนะเห็นไหมฮะขาวงาช้างสวยเลยนะครับมีการหดการแยกแตกลายงานะครับดูอีกสักองค์หนึ่งเนื้ออย่างนี้นะครับก็ถือว่าสวยธรรมชาติเนี่ยเนื้อที่พ้นจากคาบมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็คือแล้วเราดูแค่ตัวนี้เราก็บอกว่านี่พระวัลคังเลยนะครับนี่พระนะครับซุ้มกอนี่ประเด็นคือ สำคัญที่สุดคือผู้สร้างครับส่วนผมมองเนี่ยผมมองว่าสวยเลยเนี่ยคือแตกลายงานะครับเนี่ยนะครับเนื้อคือเนื้อปกติที่ตามพระธรรมถาวรพูดนะก็คือขาวนะครับแตกลายงานะครับสวยด้วยนะครับด้านหลังแตกลายสังขโลกนะครับเห็นไหมครับงั้นตรงนี้เราดูแค่ภายนอกตาเปล่าอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้จะดูกำลังสูงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องดูองค์ประกอบทั้งหมดนะครับเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามสภาพผิวเนื้อนะครับต่างๆครับเดี๋ยวเราไปดูตัวของ density บ้างครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราทดสอบนะครับตรงนี้เลยนะครับ ความถ่วงจำเพาะนะครับซึ่งโดยลักษณะแล้วนะครับนี่นะครับน้ำหนักนะครับก็อยู่ที่ 9.16 นะครับความถ่วงจำเพาะเนี่ยขึ้นอยู่กับเนื้อหาขององค์พระนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความใหญ่นะครับแต่ใหญ่ก็ถ้าใหญ่กว่าเครื่องนี่ก็ใส่ไม่ได้นะครับนี่ก็สำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งครับที่เราทำสติข้อมูลนะครับอย่างที่เห็นนั่น 1.77 นะครับพระเนี่ยที่เนื้อในนะครับเป็นวัลคังดูนะครับพระสมเด็จนี่เนื้อปกติ 1.77 นี่คืออยู่ระหว่าง 1.65 ถึง 1.80 นี่ก็คืออยู่ในเกณฑ์10คะแนนเต็มเลยนะครับของมาตรฐานที่ทำไว้นะครับ ถ้าแต่ละเนื้อเนี่ยครับที่ท่านจะเห็นเนี่ยก็คือจะมีค่าเฉลี่ยทั้งหมดแตกต่างกันนะแต่นี่เราดูเนื้อในแล้วนะครับถ้าเป็นเนื้อลักษณะขาวแล้วก็เป็นลักษณะแบบวัลคังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปูนนุ่มก็ดีนะครับหรือลักษณะเนื้อข้างในเนี่ยเป็นเนื้อหนึบแกร่งขาวงาช้างจะลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราดูอีกองค์นึงนะครับอีกองค์นึงองค์นี้นะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับถ้าเป็นตัวความถ่วงจำเพาะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่แม่นยำนะครับแล้วเราก็ใช้น้ำเนี่ยที่มีค่าเฉพาะของเราด้วยนะครับเพราะว่าเราเก็บข้อมูลเก็บสถิติมาหมดแล้วนะครับมันตัวนี้นะครับหลายคนมาใช้บริการก็ชอบนะครับได้ 1.77 เท่ากันเลยนะครับคนละองค์ด้วยนะครับนี่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์นะครับ10คะแนนนะครับ 1.77 อยู่กลางระหว่าง 1.65 ถึง 1.80 อันนี้คือพาลักษณะพิมพ์เดียวกันนะครับแล้วอาจจะอยู่ในลักษณะคาบกรุที่พอๆกันด้วยนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่ออกมาเท่ากันเลยนะครับซึ่งปกติก็จะอยู่ในช่วงครับบางที 1.75 1.6 1.77 นะครับนี่นะครับเราก็ใช้เครื่องโรดอะไลเซอร์นะครับในการวิเคราะห์ตรวจนะครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมต้องมาทำทุกรอบครับคือจะได้เห็นกระบวนการนะครับจริงๆแล้วผมเอามานั่งพูดว่าอันนี้แท้ทันถึงเนี่ยมันก็ง่ายนะครับแต่การที่จะตอบว่าใช่ในทุกมิติเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยเราก็ต้องดูให้ครอบคลุมนะครับอันนี้พอเราสแกนมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์ต่างๆนะครับมันเหมือนการตรวจเลือดนะครับเลือดมาเนี่ยดูดมาเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าในแต่ละค่าที่ตรวจเนี่ยมันจะต้องมีนะครับเกณฑ์มีวิธีการตรวจต่างๆเพื่อสามารถจำแนกแยกแยะได้อันนี้สำคัญนะครับมันไม่ใช่ว่าเรามีแต่เครื่องแล้วเราก็บอกว่ามันโอเคมันก็ไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราพบในส่วนของซิลิคอนเนี่ยนะอยู่ที่ 59% นะครับแล้วก็มีแคลเซียมนะครับ 39 แล้วสอนเทียมเนี่ยก็คือเป็นธาตุเนี่ยเปอร์คอยเนี่ยนะครับ 0.028นะครับแล้วมีเหล็กเนี่ย 0.039 น้อยมากนะครับดูดไม่ค่อยติดเห็นไหมครับ
อย่างอื่นเราก็เจอพวกนี้เราเจออยู่แล้วพวกคอปเปอร์พวกอะไรพวกนี้นะครับแต่มันน้อยนะครับ 0.013 เนี่ยในล้านเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะครับต่อนะครับพวกนี้จะเป็นกลุ่มธาตุที่เจออยู่แล้วก็ไม่สูงนะครับอยู่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยู่ในเกณฑ์นะครับรวมถึงแร่ที่สำคัญนี่คือเหล็กนะครับที่เราจะดูเป็นเกณฑ์นะครับนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะตรวจความแข็งด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าเนี่ยผมก็ให้มาลองดูนะครับพิมพ์พาอีกสักรอบหนึ่งนะครับเราเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะขนาดพาร์ทนี่คือธรรมชาติเวลาเราดูเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะครับว่าข้างนอกเนี่ยนะครับข้างนอกเนี่ยเหลืองเป็นผงสีน้ำตาลแต่จริงไม่ใช่เนื้อในเนี่ยขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเจอพาร์ทลักษณะนี้เนี่ยแล้วแตกมาแล้วข้างในขาวเนี่ยอย่าตกใจนะครับถูกแล้วนะครับแล้วเนี่ยคุณสมบัติหนึ่งพาร์ทของผมคือผิวเนี่ยนะครับตัดตรงค่อนข้างจะเรียบนะครับหลายองค์ตัดหนาด้วยนะครับอันเนี้ยแตกต่างนะครับกับปกตินะครับแล้วก็พิมพ์เส้นได้เนี่ยผมว่าเป็นพิมพ์หนึ่งที่สวยนะครับพิมพ์เส้นได้ไม่มีชายจีวรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฐานเขียงล่างสุดเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเราขวางพาร์ทเนี่ยมันจะเปิดนะครับแต่จะมีบางพิมพ์ที่ปิดทั้งหมดแล้วก็มีชายจีวรนั้นก็จะเข้ากลุ่มพระประธานนะครับอันนี้ดูความแข็งนะครับความแข็งนะครับถ้าเป็นพระสมเด็จเนี่ยเนื้อนะกระทบกันเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับเนี่ยจริงๆเสียงจะเป็นกระเบื้องครับแต่ว่าถ้าจะไม่ดังมากก็คือเป็นเพราะว่ามีดินมีอะไรอยู่ด้วยนะครับแต่แกร่งเนี่ยแข็งแกร่งแน่นอนนะครับแต่ว่าเวลาเราเช็คค่าความแข็งเนี่ยนะครับได้ดูนะครับกดไปตั้งนานนะครับเนี่ยค่าเขาไม่ค่อยจะขึ้นนะครับนะครับมาให้ดูนะครับกดที่องค์พระเลยนะครับเนี่ยค่าขึ้นประมาณนึงนะครับนะครับแล้วก็ตกนี่ผมก็กดสุดนะครับเนี่ยนับขึ้นแล้วก็ตกนะครับขึ้นแล้วก็ตกนะครับก็จะไม่เยอะนะครับไม่เหมือนพระใหม่ปุ๊บเนี่ยจะขึ้นพุ่งปี๊ดไปเลยนะครับอันนี้นะครับกดให้ดูนะครับนี่นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ตกนะครับขึ้นแล้วก็ตกนะครับผิดจุดนะครับนี่นะครับขึ้นนะครับแล้วก็จะตกลงนะครับนี่ก็จะตกลงนะครับหรือบางทีไม่ขึ้นเลยนะครับบางทีไม่ขึ้นเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะพระในกลุ่มนี้นะครับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับพระที่เป็นเนื้อที่เรียกว่าเนื้อของวัดระฆังเลยนะครับคือเป็นเนื้อขาวงาช้างเนื้อแกร่งนะครับเวลาตรวจเนี่ยก็จะได้ค่าต่างๆเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีค่ากลุ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีท่านไปเจอตรงนี้ต้องดูให้ละเอียดนะครับเราอาจจะพบพระที่มีเนื้อสวยงามจริงๆแล้วไม่ได้สำคัญนะครับว่าจะอยู่กลุ่มที่ไหนสำคัญอย่างเดียวคือเป็นพระที่สมเด็จพระญาณโตสร้างนั่นแหละครับคือดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับยิ่งพระบรรจุกลุ่มเนี่ยผมถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าตั้งใจจะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะ 5,000 ปีทั้งพิธีการต่างๆนะครับทั้งพูดง่ายพระอยู่ในวัดอยู่ในกลุ่มอยู่ในเจดีย์เนี่ยยังไงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษานะครับแล้วก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่แรงกล้ามันเรามีโอกาสนะครับที่ได้พบได้เจอได้บูชาเนี่ยหากเราพิจารณาด้วยองค์ประกอบทุกอย่างแล้วว่าใช่เนี่ยผมถือว่าท่านในโชคดีนะยังไงมีโอกาสนะกลับไปดูพระที่บ้านนะครับบางทีของคุณพ่อคุณแม่ที่ได้มาเนี่ยอาจจะใช่ก็ได้ผมเจอมาหลายคนแล้วนะครับที่ได้มาเก็บมาตั้งแต่ปู่ให้พ่อนะพ่อให้มาอีกทีนึงแต่ว่าบางทีเราไปดูอาจจะถูกตีมาเก้บ้างอะไรบ้างนะครับหรือพึ่งใจเสียนะครับแต่ว่าลองมาดูเหตุผลก่อนนะครับมันเป็นไปทั้งสองทางครับมันจะไม่ใช่ก็ได้จริงๆแล้วอาจจะเป็นของดีก็ได้นั้นมันไม่มีใครตอบได้เท่ากับวิธีการและกระบวนการในการตรวจสอบนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำเสนอนะครับพระที่เป็นพระกรุต่างๆนะให้ได้ชมอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ